ไทยเรฟเรดิโออ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมารวมรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัฐเข้ามาอ้างว่าจะคืนความสุขพบแต่ความทุกข์เศรษฐกิจชิบหายวอดวายบริหารไม่เป็นเป็นแต่คอร์รัปชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟเรื่อยไปถึงอุทยานรู้ไหมชาวโลกไม่เอารัฐประหารเขาแบนบอยคอตรายวันพวกมันยังหน้าไม่อายกระทบตรงออก GDP ตกต่ำวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นหนี้ไม่มีจะกินผ่านมาหลายปีแต่ความตกต่ำประชาชนต้องชอบช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคณะรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวยคนรวยคือประชาชนพร้อมหรือยังที่จะทวงคืนอำนาจต้านรัฐประหารเพื่อประชาชนทุกคนคืนสิคืนเสียงอธิปไตยให้ประชาชนอนาคตของปวงชนให้ปวงชนกำหนดเองอธิปไตยให้ประชาชนอนาคตของปวงชนพวกเราขอกำหนดเองTV station. Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชัยสมรภูมิ Victoria Station. Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไปสะพานควาย Buffalo Bridge Station. Please mind the gap between train and platform.สถานีต่อไปไทยเรฟเรดิโอวิทยุเพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงไทยเรฟเรดิโอ
ละนิดกัดวันละน้อยล้อเลียนนิดหน่อยอาจจะบ่อยนิดนึงเอาเรื่องในว่างมานั่งซุบซิบเรายกกระซิบจะช่วยหยิบออกมาทุกลมหายใจเก็บไว้นินทาล้อมวงกันมาฟังระยองกอดสิบอย่าเถอะอย่ามาเด้อครับพูดตีตามตับตามคนขึ้นมาอย่าไห้ตรงไข่หูหนาว่าพวกเจ้าภาพปิดบังเรื่องหยังหมูข่อยสิไปลอยฟังหมูข่อยสิไปลอยฟังเก่ามานั่งโบกพื้นโบกพื้นครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับรายการ Royal Gossip นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 20:30 นะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็เวลา 15:30 นะฮะตามเวลาของประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรานะฮะสดๆผ่านทาง Channel YouTube นะฮะไฟเย็น Channel นะครับสามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะติดตามรับฟังรายการของสถานีวิทยุออนไลน์ของเรานะครับพร้อมกันทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ17 เมษายน 2563นะครับก็เพิ่งผ่านพ้นไปกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับต่างเฝ้ารอเพื่อที่จะบางคนก็อาจจะได้พักนะครับหยุดยาวกลับไปบ้านนะฮะเล่นน้ำสงกรานต์เลี้ยงฉลองกันนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรเพราะว่าเนื่องด้วยวิกฤตการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสนะฮะโควิด-19 นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทำให้ต้องมีมาตรการหลายๆอย่างเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดหนึ่งในนั้นก็คือการยกเลิกกิจกรรมรวมไปถึงการงดนะฮะการพบปะสังสรรค์กันนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับประชาชนก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะฮะความสุขก็ค่อนข้างที่จะหายไปเยอะพอสมควรหลังจากที่ประชาชนคนไทยนะฮะก็ไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศชาติได้รับการสนับสนุนจากทางราชวังนะครับในการยึดอำนาจแล้วก็ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งที่ค่อนข้างที่สกปรกนะครับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาตินะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าภายใต้ระยะเวลาของนะครับการมีอำนาจของคสช.จนมาถึงรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยแทบจะกลืนไม่ได้คายไม่ออกปัญหาวิกฤตการทางการเมืองนะครับไม่ได้รับการแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนับวันนะฮะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆๆๆนะครับในระหว่างที่ประชาชนนะครับพยายามที่จะปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่อยู่รอดภายใต้สภาวะนะฮะความตกต่ำทางสังคมปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่เสวยสุขแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะฮะก็คือรัฐบาลก็คือกษัตริย์รวมถึงเหล่าบรรดาราชวงศ์นะฮะต่างก็ยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับไม่สนว่าประชาชนเดือดร้อนสักเท่าไหร่ยังบินไปกลับนะฮะเยอรมันสวิตประเทศไทยนะใช้เงินภาษีของประชาชนถลุงนะครับไปกับการใช้จ่ายช้อปปิ้งนะซื้อชุดชั้นในนะครับซื้ออาหารหมาฉีดโบท็อกนะรีแพร์นะครับเพื่อที่จะสร้างความพอใจให้กับกษัตริย์นะกษัตริย์ก็ใช้เงินในการใช้จ่ายท่องเที่ยวนะไปทั่วยุโรปนะครับโดยไม่สนใจว่าประชาชนคนไทยตอนนี้จะตกต่ำลำบากขนาดไหนนะฮะแต่ประชาชนคนไทยต่างหากนะฮะที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะประชาชนถูกรัฐเปรียบมากขนาดไหนนะมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนที่ต้องมาพูดนะเพื่อที่ให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องตระหนักถึงนะครับพิษภัยนะของการใช้อำนาจของสถาบันกษัตริย์ต้องตระหนักถึงนะพิษภัยของการพยายามแทรกแซงการเมืองการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคมนะครับช่องว่างระหว่างชนชั้นที่มันเริ่มมีห่างมากขึ้นมันไม่ได้เกิดจากเวรกรรมที่ประชาชนคนไทยเชื่อนะมันเกิดจากการกระทำของกลุ่มชนชั้นปกครองที่ต้องการนะครับ
ควบคุมโครงสร้างของประเทศที่ต้องการนะครับยึดโยงยึดกลุ่มเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อที่ไปใช้สร้างความสุขความสบายให้กับพวกเขาเองเราเห็นลูกเห็นหลานของกษัตริย์ออกมาโอ้โหบางคนเนี่ยพยายามที่จะทำตัวให้มีประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าความพยายามของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องสูญเสียอะไรที่มันมากขึ้นด้วยกว่านั้นนะแลกไปกับการพยายามโฆษณาตัวเองนะการโฆษณาการเผยแพร่พระบารมีซึ่งมันไม่ทำให้ประชาชนฮะสามารถที่จะอิ่มปากอิ่มท้องได้ประชาชนแทบจะไม่ได้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณได้เลยนะเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองเรารู้ถึงความระยำนะความเลวร้ายของระบอบกษัตริย์แต่คนไทยกับถูกเหยียบปากไว้ไม่ให้พูดไม่ให้คิดไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะกฎหมายที่ถูกกำหนดมานะฮะปิดปากประชาชนถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับหลายคนก็เชื่อว่าประเทศไทยมันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วนะครับประชาธิปไตยที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ถูกกำหนดโดยกลุ่มชนชั้นปกครองหรืออาจจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็ได้เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่สามารถที่จะมีสิทธิเสรีภาพได้เป็นประชาไตยเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นได้เพียงแค่ประสบนิกรนะที่ต้องทำงานจ่ายภาษีเพื่อให้ชนชั้นปกครองเนี่ยเอาไปถลุงเล่นนะนโยบายของรัฐที่ถูกกำหนดออกมาไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงนโยบายของรัฐที่ถูกกำหนดออกมาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ให้กับคนที่มีอำนาจแค่นั้นเองแล้วก็ถูกโฆษณาจนเชื่อว่าสิ่งที่ถูกกระทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนประชาชนก็ต้องกลับมาคิดเองนะว่าสิ่งที่เขาบอกว่าประชาชนได้ผลประโยชน์เนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอีเงิน 5,000 นี่นะฮะที่โอ้ตอนนี้ประชาชนลงทะเบียนกันนะกี่หลายล้านคนมากนะเพื่อที่จะได้เงิน 5,000 ในการประทังชีวิตมันก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งเลยคือรัฐบาลก็ออกมาประกาศว่าจะชดใช้ให้3เดือนนะเดือนละ 5,000 บาทก็คือ 15,000 คนที่ไปลงทะเบียนคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะก็มีแต่บางคนก็แทบจะไม่เดือดร้อนเท่ากับคนอื่นทั่วไปก็ไปลงทะเบียนก็มีเยอะผลปรากฏว่าและหลายคนก็ต้องผิดหวังนะโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือคนที่ขาดโอกาสทางสังคมพวกนี้ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามาตรการการคัดกรองคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับเงินช่วยเหลือเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรบางคนนะฮะแทบจะไม่มีกินเลยก็ไม่ได้รับการพิจารณานี่แหละฮะคือความเลวระยำที่เราปล่อยให้นะบุคคลที่ไม่มีคุณภาพเราปล่อยให้บุคคลที่โง่นะเข้ามาเป็นผู้นำในการบริหารประเทศเหมือนที่เขาบอกว่ามีผู้นำโง่เราจะตายกันหมดอันนี้เรื่องจริงฮะมีผู้นำโง่เราจะตายกันหมดตอนนี้มันก็เห็นชัดเจนแล้วผู้นำที่โง่นะครับไม่มีศักยภาพในการบริหารประเทศชาติเนี่ยยิ่งนำพาให้ประชาชนและประเทศชาติเนี่ยตกต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆในสายตาชาวต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองไปเขาก็เหยียดหยามฮะทำไมคนไทยถึงปล่อยให้เรามีกษัตริย์นะที่ทรราชที่เลวขนาดนี้นะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมให้กับประชาชนคนไทยทำไมเราปล่อยให้มีรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลจอมปลอมนะที่แอบอิงอยู่กับอำนาจของกษัตริย์นี่นะครับบริหารประเทศได้นานขนาดนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นนี่นะฮะอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขาออกมาประท้วงกันแหลกลานนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนมันก็อดทนอดกลั้นนะแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีความกล้าฉะนั้นแล้วมันก็ต้องทนอยู่กับสภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่ปีถึงจะได้รับการแก้ไขตรงนี้แล้วเราก็มานั่งกอดนะนั่งภูมิใจกับความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่นะซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่เราถูกหลอกกษัตริย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทหารก็บอกว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นก็คือประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ครับประชาชนคนไทยทั่วไปเนี่ยคือเข้าใจแล้วว่าความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยรวมทั้งขบวนการในการทำลายระบอบประชาธิปไตยนะครับในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี่นะครับรวมไปถึงการรัฐประหารนะเมื่อปี57นี้ด้วยนะครับมันได้รับการสนับสนุนนะอย่างเต็มที่เนี่ยจากทางสำนักราชวังจากทางวังนั่นแหละจากสถาบันกษัตริย์นั่นแหละครับเครือข่ายนะฮะที่สนับสนุนเนี่ยเราก็ชัดเจนนะประกอบไปด้วยพวกทหารตำรวจตุลาการนักวิชาการสื่อมวลชนนะกลุ่มอันธพาลจัดตั้งนะซึ่งมีกษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางซึ่งเคยใช้อำนาจนะก่อนหน้านั้นเนี่ยการแทรกทางการเมืองของกษัตริย์เนี่ยใช้อำนาจอย่างอำพรางซ่อนเร้น
นะครับไม่เปิดเผยตัวตนนะครับได้ประกาศตัวออกมายืนอยู่แถวหน้าสุดของกระบวนการต่อต้านระบบประชาธิปไตยณปัจจุบันนี้นะครับทั้งหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีปาปามนะจนไม่อาจปิดบังอำพรางได้อีกต่อไปและประชาชนตอนนี้เขารู้แล้วว่าสถาบันกษัตริย์มันอยู่เบื้องหลังของความขัดแย้งอยู่เบื้องหลังของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สถาบันกษัตริย์ออกมาแสดงพฤติกรรมรู้แก่อำนาจอย่างหมดเปลือกนะครับโดยเฉพาะตัวของวชิรลงกรณ์เนี่ยตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนมากนะครับมันเป็นกระบวนการทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในสถาบันกษัตริย์นะครับจากการอ้างในเรื่องของการปกป้องราชบัลลังก์นะครับก่อเรื่องทำให้เกิดกติกาของสังคมนะครับที่มันถูกละเมิดไปแบบหมดสิ้นแม้แต่การรัฐประหารล้มล้างนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยยังถูกสร้างภาพนะครับให้มันสวยงามนะครับภายใต้ความคิดเห็นแล้วก็ความเห็นชอบของกษัตริย์จนกระทั่งนะปัจจุบันเนี่ยความสิ่งที่คนประณามเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ตัวสถาบันกษัตริย์นะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่พ่อของวชิรลงกรณ์จนมาถึงวชิรลงกรณ์ปกครองประเทศอยู่นะครับมันค่อนข้างที่ยาวนานเหมือนกันนะครับในยุคของคนรุ่นปัจจุบันนะฮะคนเจนเก่าเจนใหม่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยนะฮะเขาก็พยายามที่จะเปิดเผยตัวตนบอกว่าต้องตัวเองต้องการมีอำนาจมากแค่ไหนนะครับส่งเสริมเผด็จการแล้วก็อยู่ตรงข้ามนะครับกับระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ทั้งที่ปัจจุบันนี้นะครับโลกมันได้เปลี่ยนไปมากแล้วกษัตริย์ไทยนะครับเป็นแกนกลางที่สร้างนะครับระบบรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาที่ผูกขาดอำนาจต่อเนื่องนะครับผ่านเครือข่ายกษัตริย์เครือข่ายต่างๆนะฮะโดยชักจูงให้สังคมเนี่ยปฏิเสธความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองแล้วก็สร้างนะครับการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนเผด็จการนะครับสลับด้วยการสนับสนุนนะฮะกลุ่มประชาธิปไตยจอมปลอมผ่านพรรคการเมืองนะครับที่อ้างตัวว่าจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์นะครับให้เกิดเป็นตัวแทนนะฮะเป็นรัฐบาลตัวแทนของกษัตริย์นะครับมันเปรียบเสมือนนะฮะกับระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ใหม่ที่มีกษัตริย์เนี่ยเป็นแกนกลางในนามของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับที่อ้างว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะฮะแต่ละประเทศก็เป็นประชาธิปไตยตามแนวทางของตนคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับชนชั้นปกครองพยายามที่บอกว่ามันก็คือรูปแบบนึงในการปกครองระบบประชาธิปไตยแต่มันเป็นระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆนั่นเองนะครับเปิดโอกาสให้คนที่สนับสนุนระบบกษัตริย์มีพื้นที่นะทางการเมืองมากกว่าอย่างกรณีของหลายๆคนที่ออกมีวิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคนที่ไม่เห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์ทั้งไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศนะครับไม่พอใจก็ออกจากแผ่นดินพอไปล่าสุดอย่างจอห์นนูโวนะฮะก็ออกมาพูดถึงกรณีคนที่ไม่พอใจต่อการบริหารงานนะของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19นี่นะครับพยายามว่าถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจนะก็ไปตายอย่างเงี้ยคือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่คนอื่นไปตายเพียงเพราะเขาไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลคุณไม่มีสิทธิ์ไล่คนอื่นออกจากประเทศไทยเพียงเพราะเขาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะเพราะว่าผืนแผ่นดินไทยมันไม่ใช่ของกษัตริย์ผืนแผ่นดินไทยมันไม่ใช่ของคุณมันคือของประชาชนทุกคนฉะนั้นแล้วคุณจะมาอ้างสิทธิความเป็นพลเมืองนะครับเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ในการที่จะมาไล่หรือขับใส่ไล่ส่งบุคคลอื่นนะครับให้ไปตายหรือไปอยู่ต่างประเทศนะประชาธิปไตยแบบไทยๆณปัจจุบันนี้นะครับที่กษัตริย์พยายามที่หยิบยื่นให้นะมันเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเนี่ยมันเป็นเพียงนะฮะขี้ข้าเป็นเพียงประสงค์นิกรเป็นเพียงข้านะครับเป็นพระทาสไพร่ที่เขาพร้อมที่จะใช้ในการกอบกวยผลประโยชน์ให้กับสถาบันกษัตริย์นะครับได้มีความมั่งคั่งนะประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นได้เพียงข้าแผ่นดินมันไม่ใช่พลเมืองการปกครองบ้านเมืองระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆนั้นนะครับมันสงวนให้กับคนชนชั้นสูงเท่านั้นและก็ต้องการให้ประชาชนนะฮะเป็นเพียงข้าแผ่นดินที่ต้องคอยรับคำสั่งของผู้ปกครองนะครับแม้ไม่เห็นด้วยก็จำต้องอดทนคัดค้านไม่ได้จะลุกขึ้นโต้แย้งแสดงความเห็นต่างๆไม่ได้นะข้าแผ่นดินที่ดีต้องเชื่อว่าคนชนชั้นสูงชนชั้นปกครองนี่นะกระทำแต่สิ่งดีงามนะครับเหมือนที่เราบอกว่าโอ้กษัตริย์เนี่ยไม่มีความเลวเลยกษัตริย์ทำแต่สิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วก็พูดกันไปผลิตซ้ำวัฒกรรมต่างๆเหล่านี้กันไปมอมเมากันไปจนเชื่อกันไปตามนั้นนะแต่ลุกขึ้นโต้แย้งนะแสดงความเห็นต่างไม่ได้
นะฮะต้องเอออห่อหมกไปตามสิ่งที่เขากำหนดมาเท่านั้นนะครับประชาธิปไตยนะฮะที่รัฐบาลเสียงข้างมากจำต้องประนีประนอมกับพวกชนชั้นสูงและหลายครั้งที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งที่มีเสียงข้างมากนะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะใช้อำนาจนะครับของตนเองได้ต้องฟังเสียงประชาชนไม่ได้ถึงแม้ประชาชนต้องการที่จะให้รัฐบาลทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องฟังมากที่สุดคือเสียงของชนชั้นปกครองซึ่งมันดังกว่าเสียงของประชาชนมันถูกกำหนดให้เสียงของคนไม่กี่หยิบมือในสังคมไทยเนี่ยมันมีอำนาจมีพลังมากกว่าเสียงของประชาชน 60-70 ล้านคนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วประชาชนคนไทยก็เงียบเพราะทำอะไรไม่ได้สู้อะไรไม่ได้เพราะตัวเองไปยอมรับอำนาจของเขาเองนะครับประชาธิปไตยที่เชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ตัวแทนนะฮะชี้ว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ประชาธิปไตยระบบตัวแทนนะครับเป็นระบบประชาธิปไตยที่ชนชั้นสูงเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่มันสกปรกคือเขาไม่เคยเชื่อว่าการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาเชื่อว่าประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนโง่เรียนน้อยอาจจะไม่สามารถที่จะคัดเลือกหรือคัดกรองตัวแทนของประชาชนเองได้นะครับประชาชนเลือกมาก็ได้แต่คนโกงเข้ามาประชาชนเลือกก็มีแต่คนไม่มีศักยภาพเข้ามาเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเลือกเนี่ยมันถูกต้องเสมอไปนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเลยเป็นผลทำให้นะครับมันเกิดการรัฐประหารหลายครั้งต่อหลายครั้งเกิดการแทรกแซงทางการเมืองหลายครั้งต่อหลายครั้งจากสถาบันกษัตริย์เพราะสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมให้ประชาชนมีอำนาจในการคัดเลือกผู้ปกครองของตัวเองนะครับประชาชนต้องทำตามหรือเดินตามในสิ่งที่ชนชั้นปกครองกำหนดเท่านั้นสถาบันกษัตริย์เป็นตัวเลือกว่าใครบริหารประเทศได้หรือไม่ได้เรายอมปล่อยให้สถาบันกษัตริย์หรือกลุ่มระบบกษัตริย์นี่นะมีอิทธิพลต่อความคิดนะครับของประชาชนคนไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานมาอย่างช้านานโดยที่เราไม่สามารถจะตั้งคำถามอะไรได้เลยนะครับอันนี้มันคือความเจ็บแค้นของประชาชนที่มันมีต่อระบอบกษัตริย์ในปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็พยายามที่จะถูกนะครับพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีการแสดงออกถึงความไม่ชอบของประชาชนมากขึ้นมากขึ้นแต่มันก็ยังถือว่าเป็นพลังที่ยังไม่สามารถที่จะต่อกรนะฮะกับอำนาจของระบอบกษัตริย์ได้เพราะว่าเขามีกลุ่มองค์กรหรือพันธมิตรในการสับสนเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทั้งระบบข้าราชการกองทัพนะตุลาการแม้กระทั่งประชาชนบางกลุ่มบางคนนะที่ยังหลงไหลได้ปลื้มนะครับกับภาพมายาคติของสถาบันกษัตริย์ของระบบกษัตริย์ที่พยายามนะฮะแสดงผ่านสื่อต่างๆนะครับอาจจะเป็นพวกถุงพระราชทานนะครับหรือคำพูดสวยหรูที่กษัตริย์พยายามที่จะพูดให้กับประชาชนคนไทยโดยที่ประชาชนคนไทยก็เลือกที่จะเชื่อตามสิ่งที่เขาพยายามที่จะมอมเมาพวกเราโดยที่ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยะด้วยตัวเองได้นะครับคือพวกกษัตริย์เนี่ยเขาได้สร้างเรื่องหลอกลวงสังคมไว้เยอะแยะมากมายเต็มหมดมันมีการพูดถึงเยอะแยะมากมายเต็มหมดนะให้ย้อนกลับไปนะครับดูสิ่งต่างๆที่สถาบันกษัตริย์พยายามที่จะโพรพากันดาอย่างเช่นหากไม่มีกษัตริย์ประเทศไทยจะต้องจะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างเงี้ยนะครับประชาชนคนไทยจะไร้ที่พึ่งนะครับทั้งที่ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายอุปถัมภ์เลี้ยงดูกษัตริย์และก็ราชวงศ์นะครับเรียกร้องว่าความสามัคคีจอมปลอมเหนือกว่าความยุติธรรมของสังคมไทยแล้วก็แยกชาติออกจากประชาชนโดยอ้างความมั่นคงของชาติอยู่เหนือประชาชนนะครับอ้างว่ารัฐบาลเผด็จการคนดีนะครับที่พวกตนแต่งตั้งเนี่ยย่อมดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทหารและกองทัพคือผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์นะครับแล้วก็ประเทศชาติเป็นประเทศชาตินะฮะเป็นของกษัตริย์นะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในผืนแผ่นดินไทยนะฮะประเทศชาติเป็นของกษัตริย์ประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ทำงานเสียภาษีเพื่อที่จะให้มีเงินในการที่จะเอาไปปลนเปอร์กลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะสื่อต่างๆพยายามสื่อและก็บุคคลในสังคมเนี่ยพยายามที่จะโฆษณาว่ากษัตริย์เนี่ยทำงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทั้งที่นะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานหนักมากกว่ากษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะต้องทำงานเป็นแรงงานเป็นกรรมกรนะทำงานออฟฟิศเข้างาน 8:00 น.เลิกงาน 4:00 น.เย็นนะครับแต่ก็ยังถูกนะกลุ่มชนชั้นปกครองมองว่าประชาชนขี้เกียจสันหลังยาวนะแล้วก็กลับไปเชิดชูกษัตริย์บอกว่าเนี่ยกษัตริย์ทำงานหนักมากนะออกพื้นที่ไปแจกถุงพระราชทานออกพื้นที่ไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยทำงานหนักแล้ว
นะครับกษัตริย์ทำงานใหญ่หลวงหนักกว่าประชาชนนะแต่ยังไม่เคยเสียภาษีให้กับรัฐเลยด้วยซ้ำไปนะครับมีการเผยแพร่กิจกรรมของพวกราชวงศ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะครับทุกๆวันแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนติดตามนะครับมีคนดูจำนวนมากนะฮะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงถ้าคนพวกนี้ฉลาดแล้วก็ต้องการทำงานเพื่อสังคมจริงๆนะก็ควรรู้จักประหยัดเพราะว่าคนพวกนี้นะฮะเอาภาษีของประชาชนไปใช้นะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากขึ้นจะไปไหนทีโอ้โหปิดถนนนะปิดถนนนะมีมาตรการต้องเสียงบประมาณภาษีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มคนที่ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยมีการอวดอ้างนะความจงรักภักดีที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วก็ไอ้ความจงรักภักดีไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรได้เลยนะแล้วก็ใช้พวกความเชื่อเก่าๆบอกว่ากษัตริย์ต้องดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับมีการปลุกระดมให้มวลชนเนี่ยบ้าคลั่งนะกระหายเลือดไล่ล่าไล่ฆ่าทำร้ายคนที่คิดต่างทางการเมืองนะครับปิดสนามบินก็เคยทำมาแล้วนะครับเพียงอ้างเรื่องต้องทดแทนต้องปกป้องราชบัลลังก์ต้องปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับและยังอ้างว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีบุญคุณกับคนไทยเฉพาะนะฮะทำให้ไทยเนี่ยเป็นเอกราชอันนี้เราพูดถึงมานานแล้วประวัติศาสตร์ก็เขียนมาเยอะมากนะครับเพราะกษัตริย์เนี่ยฮะเพราะที่เรามีกษัตริย์เนี่ยเราจึงไม่ต้องตกเป็นทาสหรือเมืองขึ้นของพม่าของอังกฤษนะของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์มันถูกบิดเบือนนะครับบิดเบือนทั้งนั้นนะประชาชนคนไทยต้องได้เรียนประวัติศาสตร์ที่มันถูกควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นปกครองเพื่อที่จะครอบงำความคิดให้เชื่อตามอย่างนั้นนะยกย่องนะฮะจากราชวงศ์จักรีนะยิ่งใหญ่นะสถาปนาให้วันที่6เมษายนเนี่ยเป็นวันจักรีเป็นวันประกาศความยิ่งใหญ่นะฮะของระบอบกษัตริย์ไทยนะครับและก็ไทยนะฮะคนไทยก็ยังเชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกประเพณีต่างๆให้ความสำคัญกับวันต่างๆนะที่ยังหาที่ไปที่มาไม่ได้อ้างว่าสถาบันกษัตริย์นี่ครับมีบุญคุณต่อคนไทยอย่างใหญ่หลวงในหลวงนี่โอ้โหมีโครงการพระราชดำริเยอะแยะมากมายนะช่วยให้คนไทยเนี่ยพ้นจากความยากลำบากพ้นจากความยากจนนะความจริงก็คือไอ้โครงการพระราชดำริต่างๆนะครับไม่ว่าจะใช้เงินส่วนตัวของกษัตริย์เองนะฮะหรือใช้เงินของประเทศชาติส่วนมากมันก็จะใช้เงินภาษีของประชาชนนี่แหละนะครับมันเป็นหน่วยงานนะราชการก็คือพวกสำนักงานอะไรแก้ไขไอ้อะไรนะเขาเรียกสำนักงานโครงการพระราชดำริเรื่องต่างๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับไอ้โครงการต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการโปรพาแกนดาความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเนี่ยกษัตริย์ทรงงานหนักนะมีโครงการเยอะแยะมากมายประชาชนต้องเชื่อประชาชนต้องเคารพประชาชนต้องบูชามาโดยตลอดนะครับแล้วก็มักจะอ้างว่าในหลวงเนี่ยเป็นตัวอย่างนะแบบอย่างของความพอเพียงคนไทยต้องเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทความจริงก็คือนะกษัตริย์เนี่ยใช้เงินภาษีของประเทศชาติในการที่จะสร้างนะลงทุนจนสื่อต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เขาจัดลำดับนะครับความร่ำรวยต่างๆเนี่ยยกย่องให้กับสถาบันกษัตริย์ไทยนะเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของเหล่าบรรดาราชวงศ์ต่างๆในโลกนี้แต่พอมีการอ้างถึงพวกนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นพวกสื่อสำนักข่าวต่างประเทศมันพยายามที่ใส่ร้ายนะมันมีการสำรวจชัดเจนนะแต่คนไทยไม่ยอมรับความจริงนะครับไม่ยอมรับความจริงว่ากษัตริย์เนี่ยเอาภาษีไปสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองยังเชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยโอ้โหไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เลวระยำตำบอลอย่างนั้นล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นมันมีภาพของกษัตริย์วิชัยลงกรณ์ที่ติดแท็ตทงแท็ตทูอะไรเงี้ยไปเดินแล้วมีนักข่าวก็ถ่ายลงเนี่ยโอ้โหอีคนไทยที่จงรับภักดีก็จะเป็นจะตายนะออกมาว่าภาพตัดต่อนะดูสิเนี่ยพอพระองค์กลับมาตอนที่มาอาบน้ำตอนจะขึ้นครองราชใช่ไหมครับไม่เห็นมีเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นภาพตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรก็พยายามที่จะอ้างเพื่อที่จะให้ตัวเองสบายใจนะก็มีการพยายามพูดถึงก็มันติดแท็ตทูนะติดสติ๊กเกอร์แต่ก็ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยคือนิสัยคนไทยไม่ยอมรับความจริงถ้าเกิดว่าความจริงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองเพราะตัวเองไม่พยายามที่จะเปิดใจนะครับรับเอาข้อเท็จจริงขึ้นมาตัวเองยังวนเวียนงมงายอยู่กับสิ่งที่เขาหลอกลวงขึ้นมามันเลยไม่แปลกใจว่า
เวลาที่มีข่าวต่างๆที่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยคนไทยก็มักจะบอกว่าเฮ้ยเป็นข่าว IO มันเป็นเฟกนิวบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความคิดวิธีคิดของคนไทยที่ไม่ยอมรับนะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ไทยมันเลวระยำขนาดไหนระบอบกษัตริย์มันเหี้ยขนาดไหนไม่ยอมรับความจริงนะแม้กระทั่งวชิรลงกรเนี่ยพยายามที่แสดงตัวตนให้คนไทยเห็นว่ากูเหี้ยนะกูเลวนะก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับคือก่อนหน้าที่วชิรลงกรจะมาเป็นกษัตริย์เนี่ยโอ้โหทุกคนวิพากษ์วิจารณ์โอ้ไอ้เฟียโอ้ไอ้เหี้ยไอ้เลวนู่นนี่นั่นว่ากันไปต่างๆนานาแต่พอวชิรลงกรขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์ปั๊บเนี่ยกลับกลายว่าสิ่งต่างๆที่เคยด่าไปนะเงียบหายไปเลยกลับกลายว่าเป็นบูชานะครับเชิดชูบูชาไปอย่างนั้นนะกืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพี่มันเลวนี่แหละฮะอย่างที่วชิรลงกรพูดใครๆก็รู้ว่าพี่มันเลวนะแต่คนไทยไม่รู้อันนี้มันน่าตลกมากสื่อต่างประเทศพยายามที่จะตีแผ่นะครับบทความตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมไทยแต่ในสังคมไทยเองก็พยายามปิดกั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ให้คนไทยรับรู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนกษัตริย์ไทยเนี่ยเวลาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้ชีวิตยังไงเราเห็นเพียงแค่ว่าตอนที่กษัตริย์กลับมาที่ประเทศไทยโอ้โหมีขนบธรรมเนียมมีจารีตนะครับปฏิบัติตัวเชื่องนะเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับคนไทยก็เชื่ออย่างนั้นติดกับภาพลักษณ์ติดกับความเชื่อของงมงายเหล่านั้นนะครับแต่พอความจริงจากสื่อต่างประเทศพยายามที่จะนำเสนอขึ้นมาปั๊บโอ้โหลุมด่ากันชิบหายไปป่วงนะลุมด่ากันชิบหายไปป่วงว่าเนี่ยพยายามที่จะใส่ร้ายพระองค์บ้างพยายามที่ทำลายประเทศชาติบ้างนะจะเป็นจะตายให้ทั้งที่เวลาที่กษัตริย์ประเทศอื่นนะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งานแล้วมีข่าวมานำเสนอคนไทยน่ะเสือกก่อนเพื่อนคนไทยน่ะถือว่าเป็นคนขี้เสือกนะท่านผู้ชมผู้ฟังนะเรื่องคนอื่นเสือกเก่งมากเรื่องประเทศอื่นเสือกเก่งมากๆแต่เรื่องในประเทศตัวเองไม่กล้าเสือกทั้งที่ในประเทศตัวเองมันก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าประเทศอื่นๆเลยซ้ำไปนะความเลวระยำของระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยมันก็มีมากกว่าประเทศอื่นเยอะแยะมากมายเต็มหมดแต่คนไทยไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่าด้วยกฎหมายที่มันถูกกำหนดเพื่อที่ใช้ในการคุ้มครองตัวประมุขของรัฐนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่คนไทยยังขยาดอยู่ยังกลัวอยู่นะผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าคนไทยที่ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เพราะมีความกลัวอยู่นะครับแต่พยายามที่จะเรียกร้องให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งหลายคนพยายามที่จะศึกษาเวลามีข่าวเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบ้านการเมืองของประเทศอื่นเนี่ยคนไทยนี่แบบโอ้โหเสือกก่อนเพื่อนทำตัวเป็นนักวิชาการทำตัวเป็นผู้รู้มากนะวิพากษ์วิจารณ์อย่างโอ้โหเหมือนจบปริญญาด้านนำโดยเฉพาะทำตัวเป็นผู้รู้แต่กับประเทศตัวเองกลับเงียบไม่กล้าพูดไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็พยายามเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยจงรักภักดีมันก็มีคำถามที่ตามมาว่าทำไมจะต้องจงรักภักดีด้วยทำไมจะต้องจงรักภักดีกับทรราชแบบนี้ในระบอบประชาธิปไตยนะการมีประมุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีมันไม่ได้แปลว่าพลเมืองจะต้องจงรักภักดีต่อประมุขของรัฐแต่อย่างใดคือมันตรงกันข้ามนะครับประมุขของรัฐเนี่ยจะต้องจงรักภักดีต่อประชาชนผู้เป็นพลเมืองเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดในกรณีที่นะประเทศที่มีระบอบประธานาธิบดีเป็นประมุขนะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนประชาชนจึงเป็นเจ้านายของประธานาธิบดีในกรณีที่คนส่วนใหญ่นะครับอยากมีประมุขเป็นกษัตริย์เนี่ยฮะกษัตริย์ก็จะต้องยอมรับให้ประชาชนเนี่ยนะจะต้องยอมรับในอำนาจประชาชนและจะต้องสะท้อนความคิดของประชาชนนะจึงจะเป็นศูนย์รวมของชาติได้กษัตริย์ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับถ้ากษัตริย์เข้าข้างคนส่วนน้อยที่มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญนะระบอบประชาธิปไตยต้องถือว่ากษัตริย์ละเมิดอำนาจของประชาชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทยที่มันมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่เนี่ยเพราะกษัตริย์เองนะครับทำตัวเป็นคนที่นะครับพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองมาโดยตลอดสนับสนุนคนกลุ่มน้อยนะครับให้มีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่นะครับโดยที่พยายามที่จะเอาคนส่วนน้อยตรงนี้ควบคุมคนส่วนใหญ่เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงนะครับทำไมต้องบังคับให้ประชาชนต้องจงรักภักดีทำไมจะต้องบังคับให้ประชาชนต้องจงรักภักดีต่อคนคนหนึ่งที่บังเอิญเกิดมาในตระกูลหนึ่งนะครับทำไมสถาบันกษัตริย์จึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นะครับแล้วก็ยัดเยียดว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เคียงข้างสังคมไทยมาตั้งแต่มีโลกมนุษย์นะและได้ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอดซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยมันเป็นเรื่องโกหกนะฮะมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเป็นเรื่องตอแหลเพียงเพื่อให้พลเมืองกลายเป็นไพร่แค่นั้นเองนะครับวิกฤตการเศรษฐกิจนะครับที่นำไปสู่การปฏิวัติเมื่อปี2475นะครับแล้วก็ปฏิกทหารที่ครองเมืองมาอย่างยาวนานพร้อมกับการโกงกินมหาศาลหรือวิธีการการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับได้ชี้ให้เห็นบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ประชาชนเลยนะในระหว่างที่เรามีกษัตริย์นะครับเราต้องกลับมามองย้อนว่าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจริงหรือเปล่าในระหว่างที่พยายามที่จะบอกว่าประชาชนคนไทยมีความสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารจริงๆนะคนไทยมีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะมีกษัตริย์คนไทยถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างล่าสุดนะครับสำนักข่าวอย่างคุณสนธิยานชื่อนาฤทัยในธรรมพยายามบอกว่าเพราะมีกษัตริย์นะครับประชาชนจึงผ่านวิกฤตการโควิดวิกฤตการโควิดมาได้ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วณปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่สามารถจะก้าวพ้นวิกฤตการตรงนั้นมาด้วยซ้ำไปมันเป็นเพียงการอ้างเพื่อที่จะสร้างนะความชอบธรรมในการยอมรับอำนาจให้กับสถาบันกษัตริย์เท่านั้นให้ประชาชนเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้จริงๆสถาบันกษัตริย์นะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาปัดเป่าทุกภัยให้กับประชาชนซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการโกหกหลอกลวงนะถ้าเกิดว่าเราหิวข้าวอยู่นี่นะเรานึกถึงกษัตริย์เราอิ่มหรือเปล่าเราไม่มีเงินใช้นะครับหาแม้แต่เงินบาทเดียวในการจะไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารมากรอกหม้อเนี่ยเรานึกถึงกษัตริย์เรามีตรงนั้นขึ้นมาไหมมันไม่มีฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อในสังคมไทยมันจึงเป็นสิ่งที่หลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดนะครับกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้เจริญกษัตริย์ไปอยู่เยอรมันก็ไม่ได้เจริญยิ่งกษัตริย์ไปอยู่เยอรมันมากเท่าไหร่ก็ยังต้องใช้เงินภาษีมากเท่านั้นเอาเครื่องบินไปจอดไม่ใช่ไปจอดฟรีๆนะท่านผู้ชมผู้ฟังครับมันต้องเสียเงินในการจอดไปปิดโรงแรมอยู่นี่นะเอาเมียไปอยู่20คนขี้ข้าไปอยู่อีกกี่คนเนี่ยถามว่าไปอยู่ฟรีๆหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ฟรีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายตัวนั้นมาจากไหนก็มาจากการเบียดเบียนเอาเงินภาษีประชาชนแทนที่ว่าเราจะเอาเงินนะที่ต้องไปซัพพอร์ตในการเป็นค่าเครื่องจอดเครื่องบินเอาเงินไปซัพพอร์ตค่าผ้าอนามัยค่ายาแก้ปวดค่าโรงแรมค่าน้ำมันรถของกษัตริย์ที่ไปคลุกหัวอยู่ที่เยอรมันเนี่ยมาเป็นเงินในการที่จะใช้ในการบริหารจัดการนะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีหนำซ้ำนะยังมาอ้างบุญคุณประชาชนต้องเป็นหนี้บุญคุณของพวกมันอีกอ่ะคิดดูสิตกลงใครได้ใครเสียนะประชาชนมีแต่เสียกับเสียกองทัพพยายามออกมาแสดงเป็นฮีโร่บอกเนี่ยต้องเสียสละเงินไปซื้อเรือดำน้ำเพื่อจะเอาเงินส่วนเนี้ยนะครับมาใช้ในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาวิกฤตการโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นถามว่ามันเป็นบุญคุณกับประชาชนมันไม่ได้เป็นบุญคุณเพราะเงินนั่นคือเงินประชาชนไม่ใช่เงินพวกมึงไอเรือดำน้ำไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำไปที่มึงจะเอาเงินประชาชนเนี่ยไปใช้ซื้อเรือดำน้ำมันไม่มีความจำเป็นเลยหลายคนก็พยายามทักท้วงแม้กระทั่งภูมิพลเองเนี่ยนะฮะก็เคยพูดเรื่องเรือดำน้ำไม่เห็นชอบในการซื้อเรือดำน้ำแต่พวกมึงก็ยังดื้อดึงที่จะทำที่ทำไม่ใช่เพราะอยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่ทำไปเพราะกูอยากได้แค่ส่วนต่างนะอะไรที่ซื้อประเทศอื่นเขาซื้อถูกไอ้เหี้ยประเทศไทยซื้อแพงนะเครื่องบินประเทศอื่นอาจจะซื้อแค่2ล้านบาทสมมติตีราคาไปประเทศไทยแม่งซื้อ5ล้านเงี้ยทำอย่างกับตัวเองเป็นประเทศมหาเศรษฐีและสุดท้ายก็มาอ้างประชาชนเวลาประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาบอกไม่มีเงินมันจะมีหาอะไรหรอเงินเพราะพวกเอาเงินเนี่ยไปถลุงเล่นหมดแล้วแม้กระทั่งเงิน 5,000 บาทที่จะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในการที่จะมีเงินในการที่จะประคับประคองชีวิตนะให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์เนี่ยมึงก็บอกว่าไม่มีเงินแต่ตรงกันข้ามเอาน้องไปนั่งเป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยวเอาญาติเข้าไปนั่งกินเงินเดือนแต่งตั้งให้กินเงินเดือนมึงมีเงินจ่ายมีปัญญาจ่ายตรงนั้นเอาไปซื้อรถถังเอาไปซื้อปืนเอาไปซื้ออาวุธมึงมีเงินจ่ายตรงนั้นแต่มึงไม่มีเงินในการที่จะมาจ่ายนะฮะให้กับประชาชนไม่มีเงินในการช่วยเหลือประชาชนมึงเอาเงินของประเทศชาตินะกี่หมื่นล้านไปซัพพอร์ตคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย
ป็นซัพพอร์ตกษัตริย์ซัพพอร์ตเมียกษัตริย์ซัพพอร์ตลูกกษัตริย์ซัพพอร์ตหมากษัตริย์นะฮะให้อยู่ดีมีสุขนะบางทีคนไทยยังอิจฉาหมาของกษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะอิจฉาหมากษัตริย์นะฮะพูดไม่ได้เขียนไม่ได้มีเงินเดือนมียศทางทหารได้รับการปฏิบัติกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนอีกตัวหนึ่งคนไทยต้องกราบไหว้หมาบูชาหมาเพียงเพราะว่าหมาเป็นของกษัตริย์เลยมีอภิสิทธิ์มากกว่าความเป็นคนที่เสียภาษีให้กับประเทศชาติหมาชาวบ้านต้องกินขี้ฮะบางตัวแต่หมากษัตริย์กินขี้ไม่ได้หมาชาวบ้านไม่มีองค์กรดูแลไม่มีเงินเดือนซัพพอร์ตแต่หมากษัตริย์ต้องมีองค์กรดูแลหน่วยงานดูแลนะครับมีการตั้งหน่วยงานนะฮะที่ดูแลสุนัขพระราชสุนัขพระราชวังด้วยมันทุเรศในสังคมไทยนะครับคือผมไม่ได้ตำหนิไอ้หมาที่อยู่ในกองทัพที่เอาไปดมระเบิดไปใช้ทางการทหารอันนั้นมันมีประโยชน์จริงแต่หมาที่เป็นของกษัตริย์จูงเล่นไปจูงเล่นมานะอันนั้นมีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติต้องยกย่องบูชาต้องเสียเงินไปตั้งกี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะเพื่อที่จะไปสร้างความเปื่อยให้กับสิ่งต่างเหล่านี้แล้วคนไทยก็ต้องมายอมที่จะก้มกราบหมาบูชาหมานะครับสุดท้ายแล้วประชาชนได้อะไรไม่ได้อะไรนอกจากเป็นหนี้บุญคุณพวกนี้นะกลับกลายว่าประชาชนกลายเป็นหนี้บุญคุณสถาบันกษัตริย์กลายเป็นหนี้บุญคุณนะของเครือข่ายกษัตริย์และก็ต้องกลับมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วก็ต้องก้มยอมรับชะตากรรมต้องจงรักภักดีอย่างเดียวนะไอ้จงรักภักดีด้วยใจผมไม่ได้ว่านะแต่บางคนถูกบังคับให้จงรักภักดีนี่สิมันทุเรศมากในระบบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกกูจะรักใครชอบใครได้หมดประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกได้จะบูชาจะนับถือศาสนาอะไรจะอยู่เพศไหนนะครับจะจงรักภักดีต่อใครจะชอบอะไรประชาชนมีสิทธิเลือกแต่ในประเทศไทยพูดถึงสถาบันกษัตริย์ประชาชนไม่มีสิทธิเลือกเลยสิ่งที่ประชาชนทำได้อย่างเดียวก็คือต้องเคารพบูชานะครับสถาบันกษัตริย์ไว้เหนือชีวิตตัวเองถ้าสมัยก่อนนี่นะครับต้องตายแทนนะอย่างจีนนี่นะครับสมัยก่อนพวกจักรพรรดิจีนเวลาตายเนี่ยต้องเอาพวกข้าราชบริพารเนี่ยฝังรวมไปด้วยฝังทั้งเป็นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนยอมประกาศตัวเองนะครับขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหมาตัวไหนตายตามไปรับใช้ภูมิพลนะฮะภูมิพลก็ตายหาตายหงไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่จงรักภักดีจริงๆด้วยซ้ำไปถ้าจงรักภักดีจริงมึงกระโดดตายตามไปเลยตายตามไปจงรักภักดีเลยไม่ต้องทนอยู่เห็นพวกล้มเจ้าไม่ต้องทนอยู่เห็นพวกวิจารณ์สถาบันกษัตริย์กล้าหรือเปล่ามันก็เพียงแค่ความจงรักภักดีจอมปลอมนะฮะทำแล้วมันสบายใจได้คิดแล้วสบายใจนะครับเชื่อว่ากษัตริย์เป็นผู้มาโปรดนะกษัตริย์ดีเลิศประเสริฐศรีคิดแล้วมันสบายใจก็คิดไปนะแต่อยากให้มองย้อนความเป็นจริงด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณได้อะไรจากการจงรักภักดีตรงนั้นคุณได้อะไรกลับมาบ้างกับการที่แสดงตนเป็นประสงค์นิกรที่จงรักภักดีของกษัตริย์นะคุณไม่รู้สึกละอายแก่ใจบ้างหรือที่คุณเนี่ยต้องลดศักดิ์ศรีความเป็นคนลดคุณค่าของความเป็นคนลงไปเพียงเพื่อที่จะให้เขาเหยียบหัวนะขึ้นไปมีอำนาจขึ้นไปมีความสุขทุกคนต่างอยากมีความสุขครับและหลายคนก็อยากมีความสุขก็คงก็อยากมีความสุขใครก็อยากมีความสุขแต่เรายอมให้คนอื่นนี่นะครับมากอบกวยความสุขของเราไปอย่างนั้นเหรอนะคุณไม่เคยตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยนะหลับหูหลับตาเชื่อเข้าไปที่กษัตริย์ดีโน่นนี่นี่ดีนั่นนะทั้งที่ความระยำที่เราเห็นในสังคมเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะลองเปิดใจนะรับฟังดูนะว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดไปหรือที่มีการเสนอในสังคมไทยเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนที่จริงผมก็อยากที่จะพูดคุยกับคนที่จงรักภักดีคนที่พยายามที่จะบอกว่าเปิดตัวปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับพยายามที่จะดีเบตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ปัญหาคือกลุ่มคนพวกนี้เวลาเราตั้งคำถามไปว่าตกลงแล้วกษัตริย์มันดียังไงมันก็ตอบวนอยู่อย่างเงี้ยตอบวนอยู่กษัตริย์ดีถ้าไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศไทยถ้าไม่มีกษัตริย์ก็ไม่มีเอกราชถ้าไม่มีกษัตริย์ก็ไม่มีพื้นแผ่นดินไทยกษัตริย์ท่านทำประโยชน์ให้กับคนไทยเยอะแยะมากมายทั้งหมดคือตอบวนอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราถามดีเทลอะกูถามรายละเอียดดีเทลอะอยากรู้ว่าดีเทลที่มึงพูดถึงอย่างเช่นทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้เพราะว่าประชาชนนี่นะครับไม่ได้รู้จริงๆว่ากษัตริย์มีประโยชน์อะไรกษัตริย์มี
คุณนำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติจริงไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าถูกถ่ายทอดเพียงแค่ว่ากษัตริย์ดีต้องจงรักภักดีแล้วต้องเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แค่นั้นเองนะกษัตริย์จะเหี้ยจะเลวขนาดไหนก็ไม่เคยตั้งคำถามเพราะเชื่อเขาว่าเขาดีและพยายามปลอบใจตัวเองว่าคนเรามันก็มีด้านดีด้านไม่ดีแต่คุณเลือกที่จะมองด้านดีของกษัตริย์มากกว่าด้านไม่ดีทั้งที่ด้านไม่ดีน่ะมันมีมากกว่าในระบบประชาธิปไตยนะกษัตริย์มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องระบบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะฮะไม่ใช่การออกมาสนับสนุนการฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่การออกมาสนับสนุนการทำรัฐประหารนะครับและก็ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือการรวมตัวของประชาชนอย่างสันติเพราะนั่นมันไม่ใช่กรอบของประชาธิปไตยกษัตริย์ไทยนะครับไม่ได้ปกป้องระบบประชาธิปไตยแต่ต้องการที่ทำลายระบบประชาธิปไตยสนับสนุนให้ทหารสนับสนุนให้ประชาชนนะในฝากฝั่งที่ตัวเองสามารถที่จะชักนำได้นะออกมาสร้างความวุ่นวายทางการเมืองโดยเฉพาะทหารนี่นะครับกษัตริย์น่าจะสำนักสนับสนุนให้ออกมาทำลายหลักการประชาธิปไตยนะครับยึดอำนาจนะครับแล้วก็เซ็นแต่งตั้งเลยทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกเนี่ยแหละคือสิ่งที่สถาบันกษัตริย์พยายามที่จะทำกับสังคมไทยบิดเบือนข้อเท็จจริงนะบิดเบือนสิ่งที่มันถูกให้มันเป็นสิ่งที่ผิดทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกนะและประชาชนก็ไม่เคยตั้งคำถามเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไปยินยอมในเรื่องของอำนาจกษัตริย์มีหนำซ้ำนะยังถูกปลูกฝังว่าอย่าตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์นะอย่าตั้งข้อสงสัยนะซึ่งมันผิดกับวิถีนะของประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่จริงประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับสามารถที่จะคัดเลือกนะผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองตัวเองได้แต่คนไทยไม่ได้ทำไม่ได้เพราะกลัวทำไม่ได้เพราะสถาบันกษัตริย์ครอบงำเอาไว้นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะประชาธิปไตยนะที่กษัตริย์หรือชนชั้นปกครองพยายามที่จะบอกกับพวกเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพมายาทำให้เราคล้อยตามว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเรามีประชาธิปไตยแท้จริงแล้วมันไม่มีนะประชาชนคนไทยก็ยังเป็นเพียงแค่ขี้ข้าประชาชนคนไทยก็ยังเป็นแค่เพียงไพร่เป็นทาสนะเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับกลุ่มคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นปกครองนะครับกลุ่มสามัญกษัตริย์แค่นั้นเองเราเห็นนะเวลาลูกกษัตริย์ออกมาเอาแจกไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อนะใส่ชุดมงชุดหมอนะครับถ่ายรูปออกสื่อนะครับประชาชนคนไทยโอ้โหยินดีปีดามากอย่างน้อยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนแต่รู้ไหมครับว่าภาพต่างๆที่ถูกฉายออกมาเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างนะเราต้องแลกด้วยเงินเราต้องแลกด้วยทรัพยากรนะครับเราต้องแลกด้วยความเป็นคนของเรามาเพื่อให้คนต่างๆเหล่านี้มีอภิสิทธิ์ชนมากกว่าคนทั่วๆไปเราแทบจะไม่มองเลยว่าจุดที่มันเกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยมันเป็นจุดด่างขนาดไหนเราพยายามที่จะหลอกตัวเองให้ยอมรับกับอำนาจต่างๆเหล่านี้มันถึงเวลาแล้วที่ประชาชนนะครับต้องมองความเป็นจริงในสังคมไทยว่าเราจะเลือกทางเดินไปทางไหนเราจะยังปล่อยให้คนตระกูลเนี้ยตระกูลมหิดลเนี่ยราชวงศ์จักรีเนี่ยครับระบอบกษัตริย์นี้นะครับมีพื้นที่ยืนในสังคมไทยไปอีกนานแค่ไหนเราจะกำจัดพวกนี้ทิ้งหรือเราจะยอมซิโรราบให้เขาเหยียบย่ำความเป็นคนของเราไปเรื่อยๆและหลายคนก็อยากจะเรียกร้องนะครับบางคนก็คิดแล้วเปลี่ยนแม่งไปเลยไม่ต้องมีกษัตริย์อะล้มเลิกไปเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะหรือแม้กระทั่งคนพยายามเสนอว่าก็ต้องปฏิรูปให้อำนาจของกษัตริย์มันมีน้อยลงต้องพยายามที่จะกำจัดหรือกำหนดกรอบอำนาจของกษัตริย์เนี่ยไม่ให้มันมีมากนะอยากเป็นเหมือนอังกฤษอยากเป็นเหมือนญี่ปุ่นนะครับและหลายคนต้องการแบบนั้นโดยเฉพาะยิ่งมีกษัตริย์ที่ชื่อวชิรลงกรเนี่ยผมเชื่อหลายๆคนนะไม่พอใจในตัวของวชิรลงกรไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นรอยัลลิสต์ด้วยซ้ำไปนะกลุ่มคนที่เคยจงรักภักดีกับกษัตริย์รัชกาลที่9นะพอได้ราชการที่10ซึ่งเป็นวชิรลงกรณ์ทุกคนก็ไม่พอใจไม่พอใจแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกระบบกษัตริย์นะบางคนไม่พอใจเพียงแค่ว่าอยากได้คนใหม่อยากได้คนที่ไม่ใช่วชิรลงกรณ์อยากได้ศิรินธรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่วิธีการ
ตอบโจทย์นะในการแก้ไขปัญหาที่จริงแล้วมันไม่ควรมีด้วยซ้ำไปพอไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่มีระบอบกษัตริย์ปั๊บเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดแล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนของตัวเองได้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะประมุขของรัฐได้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนจะมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกทางการเมืองมากขึ้นนะทุกคนต้องการสิ่งนี้ทุกคนอยากมีเสรีภาพทุกไม่มีใครอยากถูกกักขังทางความคิดแม้กระทั่งเสรีภาพนะในร่างกายไม่มีใครอยากถูกกักขังไม่มีใครอยากถูกกระทำเราต้องมาร่วมกันสร้างตัวนั้นขึ้นมาเราต้องสร้างนะครับเสรีภาพขึ้นมาเองเราไม่สามารถที่จะร้องขอนะครับประชาธิปไตยจากกษัตริย์ได้เราไม่สามารถที่จะร้องขอสิทธิเสรีภาพจากกษัตริย์ได้เพราะกษัตริย์คือตัวทำลายสิทธิเสรีภาพกษัตริย์คือตัวทำลายประชาธิปไตยฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังคิดว่านะกษัตริย์จะมีน้ำพระทัยเนี่ยคุณคิดผิดไม่เคยมีน้ำพระทัยจากในหลวงสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นผ่านสื่อกระแสหลักในสังคมไทยนั่นคือมายาคติที่เขาพยายามฉายออกมาให้คนเชื่ออย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องล้างตาตัวเองให้ตาสว่างนะครับหลุดพ้นจากกรอบนะฮะความคิดที่ถูกควบคุมโดยระบอบกษัตริย์นะเราต้องมาสร้างอำนาจให้ตัวเองเราต้องสร้างประชาธิปไตยโดยประชาชนเองประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยการเรียกร้องและการต่อสู้ของประชาชนประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่สามารถที่จะถูกนะครับสร้างขึ้นได้โดยการหวังพึ่งการพระราชทานจากกษัตริย์นะเพราะกษัตริย์คือตัวขัดขวางประชาธิปไตยกษัตริย์คือตัวทำลายประชาธิปไตยนะประชาชนต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราต้องมาพูดคุยกันแล้วว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าประชาธิกษัตริย์ไม่ต้องการประชาธิปไตยทำไมกษัตริย์ถึงต้องทำลายนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำไมกษัตริย์ถึงต้องทำลายระบบประชาธิปไตยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้นี่นะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้กำลังใจแล้วกันนะในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตการณ์ไวรัสนะโควิด-19นะครับขอให้ประชาชนสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะเพราะไม่สามารถจะพึ่งพิงอะไรได้เลยตอนนี้ประชาชนต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมผู้ฟังฮะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเรานะฮะไฟเย็นผ่านทาง channel ไฟเย็นไฟเย็น channel นะครับนะครับหลากหลายรายการนะใครต้องการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดนะก็สามารถที่จะโฟนอินเข้ามาได้ในช่วงของรายการไฟเย็นวัฒประชาชนนะฮะรายการเสรีชนวาไรตี้นะครับมีช่องทางในการที่จะมาพูดคุยกันได้ถือว่าสถานีเรานะเป็นที่ระบายก็ได้เข้าใจว่าประชาชนอึดอัดอึดอัดมากนะคือพูดไม่ได้อยากจะพูดเสือเกินคันจะไปพูดกับคนในครอบครัวก็ลำบากกลัวความคิดไม่เหมือนกันอีกไปพูดกับเพื่อนก็ไม่ได้นะพูดไปมากเดี๋ยวก็โดนแจ้งนะฮะจับคดี112อีกนะครับฉะนั้นแล้วเราขอเป็นสื่อกลางในการที่นะครับเป็นที่ระบายให้กับประชาชนไม่จำกัดแค่ว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คนที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์อยากจะโทรเข้ามาด่าอยากจะเข้ามาดีเฟรชอยากจะเข้ามาดีเบตจะเข้ามาพูดคุยเรียกเปลี่ยนข้อมูลก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้สถานีของเราเป็นสถานีที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นแล้วเราก็ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพไปด้วยทุกคนมีสิทธิพูดนะครับเราไม่มีกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ไฟเย็นไม่ได้มีกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ไฟเย็นนะฮะไฟเย็นไม่จับใครติดคุกเพียงเพราะวิพากษ์วิจารณ์พวกเรานะครับพวกเราไม่ตามไล่ล่าแม่มดใครเพียงวิพากษ์วิจารณ์พวกเราเพราะพวกเราคือเสรีชนคือคนที่ต้องการให้มันเกิดระบบประชาธิปไตยนะครับเอาล่ะครับสามารถติดตามรับฟังรายการรถยนต์ก็สิบได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา20:30ตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เวลา15:30ตามเวลาของประเทศในยุโรปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้ต้องขอลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทยเรฟเรดิโประยุทธ์แก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนประยุทธ์แก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้มันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้า get out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  คนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค่
ายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารปัญญาอ่อน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  get out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  เขาให้สว250เลือกนายกเขาให้สว250เลือกนายกต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแบบพูดกันชัดๆเขียนรัฐธรรมนูญแบบพูดกันชัดๆเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรต้องขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรไม่รับของโจรไม่รับของโจรโวตโนโวตโนเอ็ดเอาเอ็ดเอาไม่รับของโจรไม่รับของโจรโวตโนโวตโนผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนเออยุดแก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้มันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้มันพ่นเหล้า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  get out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 คนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นคนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารปัญญาอ่อน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  get out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 เขาให้สว250เลือกนายกเขาให้สว250เลือกนายกต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรไม่รับของโจรไม่รับของโจรโวตโนโวตโนGet out Get out ไม่รับของโจรไม่รับของโจรโวตโนโวตโนมันป้นเรา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  Get out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 ไทยเรฟเรดิโอ